สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC สาวหน่อยเพชรบันแพงครับตอนนี้อยู่กับ2สาวหน่อยเพชรบันแพงครับอยู่กับแอดมินหนุ่มครับแอดมินมหาครับตอนนี้เฮามาอยู่ที่วัด2คอนครับตำบลหนองตะไก้ครับอำเภอสูงเนินครับจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้ทีมงานของสาวหน่อยเพชรบันแพงก็ได้เดินทางมาถึงทางวัดแล้วเนาะครับตอนนี้แอดมินก็สิได้พาชมบรรยากาศในวัดนะครับว่าเพิ่นเป็นงานอีหยังเนาะครับเป็นงานทําบุญอีหยังเนาะครับนี่ครับเพิ่นเป็นงานขอเชิญเที่ยวงานเททองหล่อหลวงพ่อพระพุทธสุธรครับพระพุทธสุธรและเทวาพิเศษกระบองเท้าเวชสุวรรณครับโดยพระอาจารย์แจ้นะครับงานนี้จัดมาแล้วครับ12วัน12คืนเต็มๆเนาะพี่น้องเนาะ12วัน12คืนเต็มๆครับวัด2คอนครับตำบลตะไก้ครับอำเภอสูงเนินครับจังหวัดนครราชสีมาครับตั้งแต่วันที่3ถึง14กุมภาพันธ์นะครับก็มีหมอลำมาสมโพธิหลากหลายวงนะครับนี่ตอนนี้ผมพระท่านได้บรรยายธรรมนะครับตอนนี้ครับบรรยายธรรมนี่คือบรรยากาศที่จัดเตรียมให้พี่น้องเข้ามาร่วมทำบุญนะครับมีปริมาณ300นักมีกษัตริย์อยู่นะเห็นเสื้อผ้าเป็นพุทธพิเศษเนาะพุทธพิเศษทาเวสสุวรรณนะครับอยู่หน้าวัดเลยเนาะครับอยู่หน้าวัดครับขณะก็เป็นอุโบสถของทางวัดเพิ่นที่ว่าเพิ่นปีที่แล้วเพิ่นก็ได้ฟังลูกนิมิตไปเสร็จซ้ำเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเนาะก็เลยพาบริวารจัดทัพเรือขึ้นเหนือเลยจะไปดูพี่ที่ไหนได้ไปเห็นพี่กลายเป็นพระหมดแล้วก็เลยขอบวชอีกนะขอบวชเพิ่มมาอีก300เมื่อกี้งานมื้อนี้เป็นมื้อที่3นะครับงานมื้อนี้เป็นมื้อที่3ครับวันแรกวันที่3ครับเป็นพิธีบวงสรวงและพุทธาภิเษกกระบองท้าวเวสสุวรรณนะครับผ้าที่ลอยน้ําของเวทีหมอลํามาเป็นน้ําเราคํามอดพรกระเดชนะครับเป็นคํามอดพรกระเดชนะครับวันที่4นี้ของวงหม้อดินนะครับวันที่5มื้อนี้นะครับเป็นที่งานหมอลําเพิ่นเงินล้านแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสาวน้อยเป็นแพทย์แล้วนะครับมืออื่นก็สิมีลูกแก้ไม้ไผ่แล้วก็แก้ไม้ทอดนะครับน้องลูกแก้ไม้ทอดนะครับวันที่7ครับวันที่7ก็สิมีพยายามระเบียบทัพเรือระเบียบวาทศิลป์นะครับระเบียบวาทศิลป์เนาะพี่น้องแล้วก็สิมีพี่ชายไปเรื่อยๆนะครับจนจบงานนะครับแล้วก็สิมีมาวันที่เป็นพระพิสุทธิ์เป็นรัตนศิลป์นะครับของวันที่13ท่านรัตนศิลป์กับที่ผมขอรับหลากหลายนะครับจนกว่าจะจบงานครับตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่14ของเฮานี่นะครับเนาะเท่ากับพี่น้องอุโบสถสถานเพิ่นนี่เป็นหลังใหญ่เนาะครับสาวกหลังใหญ่อลังการครับพี่น้องบริเวณมาถึงได้ตั้งใจได้ข่าวว่าเพิ่นเป็นงานตุ๊ดจีนไปพร้อมกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเป็นการสถานที่อย่างสวยงามเนาะ 1,000 มีพระสงฆ์ประมาณ 1,000ของเราอีก8พระอาจารย์เพิ่นกำลังบรรยายธรรมในช่วงบ่ายๆวันนี้ครับเบื้องเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนี้ครับไวเลยแล้วต่อมาที่ภายใน1,089องค์อันนี้ครับอ๋อนี่เป็นการเพิ่มมาอันนี้เพิ่นน่าจะให้บูชานะครับอันนี้เพิ่นน่าจะให้บูชานะครับเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับขนาดหน้าตักน่าจะ5ถึง6นิ้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น3นิ้วนะครับทั้งหมดอันนี้ก็เป็นที่ระลึกงานพิธีทองฝังลูกนิมิตครับวัดสองคอนครับมีการโดยได้บูชานะครับ499บาท299ครับบูชาวัตถุมงคลพี่น้องเนาะเป็นต้นเรียกว่าวันมาฆะนี่ครับมาเป็นจัดสถานที่ไว้ให้ญาติโยมมาคนทำบุญถือว่าสุดยอดนี่ครับสุดยอดนี่คือสีนาจะเป็นสถานที่ที่เพิ่นให้โยมมาบูชาพระไตรเพื่อจะเอาไปถวายพระเพื่ออุทิศแก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะครับอันนี้เฮาก็สิพาเขาไปหาพอประทานเพิ่นเนาะครับพอประทานเพิ่นก็
มาหาเพื่อนนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดสองคอนนะครับใกล้ๆอำเภอสิงห์จังหวัดนครราชสีมาวัดทางมาสะดวกเนาะครับทางมาก็ถือว่าสะดวกครับเลนสินใหญ่เข้ามาสะดวกสบายเนาะงานนี้จัดมาแล้ว3มื้อนี้นะครับน้องพ่อ3มื้อนี้จัดฮอดวันที่14นะครับพ่อเนาะครับถึงวันที่14ครับมื้อนี้ผมขออยากถามชื่อเสียงเรียมน้ำของคุณพ่อนะครับผมอำนาจทองประยูรครับครับประธานจัดงานเป็นประธานจัดงานการแสดงโอวาทเป็นงานในประจำปีครับเป็นงานประจำปีหลวงพ่อหลวงพ่อพี่และมีพุทธพิเศษน้องพ่อแล้วก็เอวาพิเศษกระบองพระเวสสุวรรณนะครับ250เมื่อวันที่3ที่ผ่านมาก็จะเพิ่มโดยอันนี้ความเป็นมาของบัตรของสองคอนนี่ความเป็นมาเป็นมาจากไหนนี่ครับตั้งแต่สองคอนเริ่มแรกเลยก็เป็นมัดที่ไม่มีอะไรยังไม่เจริญก็เหมือนกับว่าแถวนี้ทั่วไปเฮ้ยประธานก็มาสร้างคนหนังนี้ครับก็สร้างโบสถ์หลังนี้ก็เลยลูกติดพันก็เลยมาสร้างซื้อที่หลังวัดออกไปอีก10กว่าไร่แล้วก็มาสร้างกำแพงสร้างอะไรหลายอย่างในวัดนี้ก็เจริญขึ้นมาตอนนี้เจ้าวาดก็ได้ขึ้นเป็นเจ้าคณะตำบลผมเพราะว่าวัดเจริญเร็วครับผมเดินผ่านมานี่ก็ถือว่าโบสถ์สวยนะครับวัดนี้แบบมีความแบบดูกำแพงวัดก็เป็นแบบมีความละเอียดอ่อนนะครับเนาะครับผมก็เจ้าวาดท่านก็เป็นเจ้าวาดตอนนี้ได้ขึ้นเป็นเจ้าคณะตำบลแล้วนะครับท่านแบ่งทั้งวรรณะสมัยก่อนแล้วก็วันนี้กันสิมีหมอลำมาสมโภชนะครับมือแรกก็สิเป็นวงสาวหน่อยเพชรวันแพงนะครับบัตรเข้าหน้างานบัตรเข้าทำงานเก็บแค่100บาทครับ100บาททุกวันใช่ไหมครับทุกวัน100บาทวันธรรมดาก็เป็นคอนเสิร์ตครับเราให้ดูฟรีทุกคณะคอนเสิร์ตนี่คือดูคอนเสิร์ตดูฟรีทุกคณะครับคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วก็หมอลำ100บาทอ๋อครับหมอลำนี่ก็มีสาวน้อยเพชรวันแดงคืนนี้เก็บ100บาทครับแล้วก็วันที่5มีระเบียบวันที่7ก็เก็บ100บาทวันที่7ครับวันที่แล้วก็ไปมีวันที่13ครับและนานาสินิตาไรยราชวันที่5ของเราวันนี้คือ300เพชรแดงเก็บ100บาทเก็บนอกนั้นฟรีหมดครับวันที่7คือระเบียบวัฒนศิลป์วันที่7ระเบียบวัฒนศิลป์คือเก็บ100บาทแล้วก็รัตนศิลป์วันที่13เก็บ100บาทนอกนั้นชมฟรีหมดเลยใช่ไหมครับครับอุ้ยมีเสกมีพี่เสกมาด้วยนะครับโอ้วันที่11พี่เสกก็ได้ชมฟรีด้วยนะนี่ชมฟรีหมดเลยครับครับผมครับต้องขอบคุณคุณพ่อมากๆครับขอบคุณครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยเพิ่นเอาไว้ท่าให้ศรัทธาญาติโยมเนาะที่สิเดินทางมาบูชาดอกไม้ธูปเทียนและก็ผ้าไตรจีวรนะครับไปถวายอุทิศแก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะครับให้แก่พระภิกษุสงฆ์ที่เพิ่นได้นั่งอยู่อาสงอยู่ตรงนี้นะครับเนาะอยู่อาสงอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่นก็สิได้ให้พรแล้วก็อันนี้ให้ญาติโยมให้โยมอยากนั่งอยากแหงเนาะครับเนาะนี่ครับบริเวณรอบๆนะครับนี่ก็เป็นสะเดาะเคาะต่อชะตานะครับสะเดาะเคาะต่อชะตาสวยงามที่วัดอันนี้คือน่าจะเป็นถวายลงศพหรือเปล่าครับถวายหมอกถวายลงศพทำบุญถวายลงศพนะครับสำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณเราสิพาชมบรรยากาศรอบๆนะครับพี่น้องเนาะตอนนี้มาซ้อมแพร่ถาทุกการนะครับบอกว่านี่ครับภรรยาที่แต่งงานไปดูแล้วก็เหมือนลิงที่นั่งอยู่บนตอไม้ไฟนี่แหละสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะแม้แต่ก็ใช่แล้วคุณเจ้าเพิ่นบรรยายธรรมเข้าไปนี่ในคลิปนะครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่นก็บรรยายธรรมไปมาเล่ามาเปิดกันไม่หมดนะพระไตรปิฎกนี่ยังเปิดไม่หมดนะปิดทองเพราะฉบับของแท้นุ่นอยู่กับทิเบตนุ่นนะยังสังคายนาไม่หมดเรื่องพระไตรปิฎกเนี่ยงานสังคายนายังสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นเพียงกระฝากไปนะที่เป็นภาษา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 ที่เป